พลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจประธานปปช.พร้อมรับฟังคำวิจารณ์ที่ระบุว่าปปช.ไม่มีความจริงจังในการตรวจสอบเรื่องนาฬิการูของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีแต่การทำงานต้องมาดูว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเพราะการทำงานในแต่ละบริบทมีความแตกต่างกันงานของปปช.เป็นงานที่ไปเกี่ยวข้องกับคนที่ถูกกล่าวหาซึ่งข้อกล่าวหาค่อนข้างรุนแรงโทษก็ค่อนข้างรุนแรงดังนั้นในกระบวนการที่เป็นระบบไต่สวนต้องเปิดโอกาสให้คนที่ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงอย่างเต็มที่และตรวจสอบพยานหลักฐานต่างๆให้ครบถ้วนซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาหากเร่งรัดมาคนที่ถูกไต่สวนอาจมองว่าไม่เป็นธรรมได้เมื่อถามว่าภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะรู้ผลเบื้องต้นหรือไม่พลตำรวจเอกวัชรพลนะคะบอกว่าเท่าที่เลขาปปช.ได้ให้ข้อมูลคิดว่าเดือนกุมภาพันธ์นี้คงไม่เสร็จเพราะว่าจากรายงานทราบว่าสำนักที่เกี่ยวข้องจะต้องส่งข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติมไปยังพลเอกประวิตรเพื่อให้เกิดความชัดเจนเพราะมีการร้องเรียนมากว่า25เรื่องก็ต้องการให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องร้องเรียนในโอกาสไหนงานอะไรเพื่อให้ตอบได้ชัดเจนและเมื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆก็จะชัดเจนขึ้นและเร็วๆนี้เลขาปปช.จะทำหนังสือไปยังพลเอกประวิตรและนับไปอีก15วันเพื่อให้เวลาตอบกลับมาแต่คิดว่าน่าจะชัดเจนก็คือต้องไปจนถึงเดือนมีนาคมนะคะคำถามที่ว่าแล้วเนี่ยเป็นการประวิงเวลาหรือไม่นะคะพลตำรวจเอกวัชรพลบอกว่าโดยปกติคดีอื่นๆก็มีการขอขยายเวลาเป็นปกติหากจะขอเลื่อนอีกก็อยู่ที่ข้อมูลและการดำเนินงานว่าครบถ้วนพอที่จะสรุปผลให้คณะกรรมการปปช.แล้วหรือยังดังนั้นตอบไม่ได้ว่าจะเลื่อนอีกหรือไม่อย่างไรพร้อมกันนี้ก็ยืนยันว่าไม่รู้สึกกดดันอะไรเพราะว่าเป็นหน้าที่ต้องตรวจสอบทุกเรื่องหากเรื่องใดประชาชนให้ความสนใจเจ้าหน้าที่ก็ต้องเอาใจใส่มากขึ้นขณะเดียวกันการทำงานก็ต้องละเอียดรอบคอบมากขึ้นด้วยค่ะ